วัสดีค่ะดิฉันนงรักปัตเลอร์นี่คือพื้นที่ของคนชอบอ่านและชอบแชร์ที่จะทำให้คุณไม่ต้องหลบมุมอ่านหนังสืออยู่คนเดียวแต่จะชวนทุกคนมาฟังและสร้างแรงบันดาลใจในการอ่านไปพร้อมๆกันกับหลบมุมอ่านค่ะหลบมุมอ่านวันนี้ดิฉันอยู่กับคุณไอริสาชั้นสิรินักแปลชาวไทยที่มีผลงานแปลมาให้กับพวกเราชาวไทยได้อ่านกันจำนวนหลายเล่มมากทีเดียวค่ะโดยในช่วงที่ผ่านมานะคะก็มีผลงานต่างๆจากที่ดิฉันไปค้นหาข้อมูลมาโดยข้อมูลนี้ได้มาจากเว็บไซต์ของ c8.com ก็มีรายชื่อหนังสือของคุณไอริสาชั้นสิริที่แปลเอาไว้นะคะโดยเล่มล่าสุดนี้ก็คือฉันรู้ว่ายายนกในกรงจึงขับขานแล้วก็ยังมีเล่มที่เกี่ยวกับเคล็ดลับวัยชราภูมิปัญญาจากยุคโบราณสำหรับครึ่งหลังของชีวิตนะคะมีหนังสือที่มีชื่อว่าเจ้าชายผู้มีความสุขและเรื่องคัสสันอื่นๆนะคะแล้วเล่มถัดมาก็จะเป็น2030อนาคตอันใกล้ไม่มีอะไรเหมือนเดิมและใครชอบกินนะคะแล้วก็อยากจะรู้ว่าจักรวรรดินิยมสมัยก่อนเนี่ยเป็นยังไงต้องอ่านเล่มนี้นะคะจักรวรรดิจอมขมือบแล้วก็มีอีกเล่มนะอินฟลูเอนเซอร์พลังการขายให้เหมือนไม่ได้ขายนะคะอันนี้น่าจะเป็นรูปแบบ how toแล้วก็จะมีเล่มที่มีชื่อว่าที่ผ่านมามนุษย์ไม่เคยไร้หัวใจแล้วงานที่อีกเล่มสำหรับคนที่ชอบอ่านหนังสือนะคะจะมีรถหนังสือเร่ของคนพเนจรแล้วก็ยังมีเรื่องเกี่ยวกับนมที่มีชื่อว่านมความโกลาหลแห่งอาหารที่ยาวนานนับหมื่นปีนะคะแล้วก็จะมีบันทึกประจำวันระหว่างการเดินทางของอัลเบิร์ตไอน์สไตน์นะคะมีเล่มที่มีชื่อว่ามาทิลดาแล้วก็มีศิลปะการอยู่ร่วมกับคนเฮงซวยนะคะแล้วก็จะมีDeath Cleaning สุดท้ายก็ต้องทิ้งนะคะแล้วก็ศาสตร์แห่งการเปลี่ยนทิศเมื่อชีวิตหมดไฟแล้วก็คนเก่งต้องเก่งคนนะคะแล้วก็จะมีเล่มที่มีชื่อว่า True Dog ซึ่งเป็นการก่อเกิดแบรนด์ตำนานของ Nike นะคะนี่ก็จะเป็นหนังสือที่ดิฉันรวบรวมได้มานะคะจากเว็บไซต์ของทาง c8.com นะคะและจากที่เล่ามาทั้งหมดนะคะจำนวนหนังสือที่ปรากฏเนี่ยก็สามารถจัดหมวดหมู่ได้เป็นว่างานของคุณไอริสาเองนะคะจะมีการแปลในหมวดหมู่ของงานที่เป็นวรรณกรรมนะคะที่เป็นฟิกชันแล้วก็งานที่เป็นนันฟิกชันนะคะสารคดีเรื่องจริงนะคะแล้วก็มีเรื่องเล่าด้วยแล้วก็จะมีกลุ่มหมวดที่เป็น how to นะคะในวันนี้ล่ะค่ะดิฉันก็จะคุยกับคุณไอริสาใน2ประเด็นด้วยกันนั่นก็คือในเรื่องชีวิตแล้วก็การทำงานแปลของคุณไอริสาชั้นสิรินะคะสำหรับคุณผู้ฟังท่านใดนะคะที่สนใจอยากจะทำงานแปลแบบเต็มเวลาเลยนะคะเนี่ยเดี๋ยววันนี้เราจะคุยกับคุณไอริสากันและประเด็นถัดมาที่จะคุยนั่นก็คืองานแปลเล่มล่าสุดที่มีชื่อว่าฉันรู้ว่ายายนกในกรงจึงขับขานเป็นงานเขียนของมายาแอนเจลูนะคะนักเขียนชาวอเมริกันนะคะซึ่งคุณไอริสาแปลเล่มนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็มีการวางจำหน่ายไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้ล่ะค่ะเราจะคุยกันถึง2หัวข้อนี้ด้วยกันค่ะสวัสดีค่ะคุณไอริสาค่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณนงรักค่ะค่ะวันนี้ขอบคุณเนาะได้มาคุยกันได้ยินชื่อเสียงมาค่อนข้างจะนานแล้วนะคะเพราะว่ามีผลงานแปลออกมาอาจจะบอกว่าทีๆก็ได้หรือว่าทิ้งช่วงแต่มีความสม่ำเสมอนะคะก่อนอื่นเลยค่ะในการมาเป็นนักแปลของคุณไอริสาเนี่ยเริ่มต้นมาอย่างไรคะอยากจะให้เล่าเพื่อจะได้สร้างแรงบันดาลใจให้กับน้องๆหรือว่าคนที่สนใจในเรื่องของภาษานะคะอาจจะไม่ใช่แค่ภาษาอังกฤษอย่างเดียวค่ะอาจจะเป็นภาษาอื่นๆเยอรมันฝรั่งเศสอิตาลีหรือว่าโปรตุเกสภาษาจีนหรือภาษาในโซนอาเซียนของเราด้วยกันเองอะค่ะค่ะก็เริ่มแรกอาจจะไม่ค่อยเหมือนคนอื่นสักเท่าไหร่อะค่ะก็คือเรียนจบปริญญาโทแล้วก็เข้าไปทำงานที่สำนักพิมพ์ใหญ่แห่งหนึ่งย่านตลิ่งชันค่ะก็คืออมรินทร์นะคะแล้วก็ทำอยู่ได้ไม่นานนะคะสักพักหนึ่งเราก็รู้สึกว่าเราอยากไปทำงานราชการที่หนึ่งแล้วก็เข้าเปิดสอบพอดีอะไรนี้ก็เลยขอลาออกมาค่ะแล้วก็พอไปสอบก็ไม่ได้ไม่ติดงานราชการนะคะก็คือก่อนหน้านั้นต้องเล่าไปก่อนว่าตอนที่เรียนปริญญาโทอะค่ะหลังจากจบปริญญาตรีมาแล้วเราเข้าไปเรียนโทแต่ว่าเรามีงานทำงานเป็นนักแปลเอกสารนะคะอยู่ก็สะสมประสบการณ์มาเรื่อยๆแล้วก็แบบทำงานแปลแล้วก็เข้าไปเป็นบก. อยู่พักนึงออกมาไปสอบงานราชการแล้วก็คือไม่ได้ก็ตั้งใจจะกลับมาทำงานแปลเอกสารอะไรไปเรื่อยเปื่อยเหมือนเดิมแล้วก็คิดว่าจะสมัครงานที่อื่นๆแต่ว่าพอดีรุ่นพี่ที่อมรินทร์นะคะที่เป็นพี่ซีเนียร์บก.ที่สอนงานให้ช่วงที่เข้าไปทำงานเขาก็ติดต่อมาว่ามีหนังสือหนึ่งเล่มสนใจอยากลองแปลไหมอยากให้ลองดูอะไรอย่างนี้ก็ตกลงรับทันทีเลยค่ะเป็นแนว how to ค่ะ
ชื่อเรื่องว่ายินดีด้วยครับคุณได้เลื่อนเป็นหัวหน้าแล้วก็เป็นแนว how to จ๋าๆเลยสำหรับองค์กรคนทำงานองค์กรอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนั้นคือเป็นเล่มแรกเลยใช่ไหมคะที่แปลเป็นเล่มใช่ค่ะเป็นเล่มแรกเลยค่ะแล้วช่วงเริ่มต้นนี่เริ่มจากแบบ how to มาเรื่อยๆหรือว่าเริ่มที่จะต้องคิดหรือว่าหาทางตัวตนของตัวเองในการแปลว่าเอ้ยเราอยากแปลแนวไหนเป็นพิเศษหรือเปล่าค่ะก็จริงๆแล้วเราเรียนจบวรรณคดีอังกฤษนะคะทั้งตีทั้งโทเลยความฝันเราก็คือจะต้องอยู่ที่วรรณกรรมแน่นอนอยู่แล้วแต่ว่าในช่วงแรกก็คือจะได้รับโอกาสเป็นกับ how to ตลอดค่ะจนถึงจุดนึงเราก็เลยรู้สึกว่าคือเราแปลหนังสือ How to มาสักพักหนึ่งแล้วคิดว่าเราอยากลองวรรณกรรมบ้างอะไรเงี้ยค่ะก็เลยติดต่อหาคุณรังสีมาตันสกุลค่ะของไลบรารีเฮาส์นะคะว่าแบบคือเราอยากแปลวรรณกรรมอะไรเงี้ยอยากขอเทสงานขอลองแปลอะไรเงี้ยอยากจะเทสให้ดูก่อนแล้วก็เดี๋ยวดูกันว่าแบบเราพอจะแปลได้ไหมอะไรเงี้ยค่ะก็ได้รับโอกาสตรงนั้นมาค่ะคืออย่างครั้งแรกที่แปลเป็นแบบ how to นะก็จะเป็นพี่ที่รู้จักกันอยู่แล้วติดต่อมาอ่ะแล้วก็แปลของเราไปทีนี้พอมันเป็นงานวรรณกรรมเนี่ยตอนนั้นก็คงต้องไปหานะเป็นการเสิร์ชหาว่าสำนักพิมพ์ไหนที่เราคิดว่ามันตรงกับแนวที่เราอยากจะแปลในของวรรณกรรมอย่างเงี้ยเป็นต้นไงช่วงที่ขอแปลนะคะที่เป็นตัวอย่างงานแปลเนี่ยทางคุณไอริสาเองเป็นคนที่เลือกเรื่องหรือว่าทางคุณรังสิมาเป็นคนบอกว่าเนี่ยอ่ะเดี๋ยวลองแปลอันนี้มาให้ดูก่อนก็คือเป็นคุณรังสีมาเลือกให้เลยค่ะว่าแบบมีเล่มนี้อยู่ลองแปลมาให้ดูอะไรเงี้ยค่ะก็แปลไปค่ะก็ออกมาเป็นรถหนังสือเล่ของคนทะเนจรนะคะของสำนักพิมพ์ Moby Place ก็หนึ่งในแบรนด์ของ Library House เหมือนกันนะคะก็ได้เป็นเล่มนี้มาใช่ไหมคะใช่ค่ะใช้เวลานานไหมก่อนที่คุณรังสีมาจะตัดสินใจว่าอ่ะได้ให้แปลเลยอะไรอย่างเงี้ยคิดว่าน่าจะประมาณไม่เกิน1อาทิตย์นะคะจำแน่นอนไม่ได้แต่คิดว่าน่าจะประมาณค่ะค่ะแล้วก็อันนี้ก็เป็นการบุกเบิกเนาะเบิกทางตัวเองใช่เบิกทางตัวเราเลยค่ะใช่แล้วหลังจากนั้นล่ะคะทีนี้งานมันมายังไงหลังจากที่เริ่มต้นกับที่ Book Movie แล้วซึ่งเป็นสำนักพิมพ์ในเครือของ Library House ด้วยนะคะอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะแบบเป็นความโชคดีของเราที่เล่มของคริสโตเฟอร์มอลลี่นะคะรถหนังสือเล่เนี่ยมันมีตอนต่อคือร้านหนังสือหลอนคุณรังสีมาเขาก็เลยแบบอ่านงั้นก็เอาตอนสองไปทำด้วยเลยอะค่ะก็เลื่อยมาแล้วก็หลังจากนั้นก็คือคิดว่าน่าจะแบบทำงานในสไตล์ที่แบบเข้าใจกันถูกใจกันก็จะได้รับมอบหมายมาเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องมาทิลด้าของแมรี่เชลลี่หรือออสการ์ไวอะค่ะที่เป็นรวมเรื่องสั้นประมาณนี้แล้วก็ล่าสุดก็คือรู้สึกเป็นเกียรติมากที่ได้แปลงานของคุณมาย่าแอนเจลูนะคะที่คุณรังสีมาก็แบบไว้ใจให้เราทำค่ะนะทีนี้ค่ะอยากจะให้คุณไอริสาช่วยเล่าถึงแบบการทำงานที่ตัวเองทำมาระหว่างการที่ต้องแปล how to นะคะ how to แล้วก็จะมี fiction แล้วก็จะมี non fiction ด้วยนะที่ปรากฏเนี่ยค่ะอยากจะให้ลองเวทดูว่าใน3หมวดเนี้ยที่เราทำมาอยู่เนี่ยนะคะเท่าที่ดิฉันรวบรวมมาเนี่ยค่ะมันเกื้อกันในมุมใดอย่างไรได้บ้างนะคะเพราะว่าโดยความเป็นภาษาเนี่ยมันก็คือแปลจากอังกฤษมาไทยอยู่แล้วแหละแต่เราอยากจะรู้ว่ามันจะเชื่อมกันได้ยังไงบ้างหรือว่ามันมีเทคนิควิธีการของแต่ละอย่างเนี่ยอย่างไรเพราะอย่าง how to เนี่ยมันจะเป็นไหมว่าภาษามันก็ต้องฮุกหมายถึงว่าแบบเอาคนให้อยู่ด้วยกระตุ้นคน empower เราได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ถ้าพูดถึง2 อย่างอะค่ะคือ non fiction เนาะไปในแนว how to นะคะกับแนว fiction ในฐานะนักอ่านคนหนึ่งเหมือนกันเรารู้สึกว่าเป้าหมายของหนังสือ2รูปแบบเนี้ยค่ะมันค่อนข้างจะต่างกันคือ non fiction พวก how to แนวประวัติศาสตร์หรือแนวแบบที่พูดถึงเรื่องจิตวิทยาของมนุษย์อะไรอย่างเงี้ยค่ะคิดว่าคือเป้าหมายในการอ่านหรือในการทำหนังสือเล่มนี้ออกมาให้อ่านคือเราพยายามจะสร้างความเข้าใจบางอย่างให้คนเพราะฉะนั้นการใช้ภาษาก็ต้องค่อนข้างที่จะชัดเจนให้เข้าใจง่ายแต่ในขณะเดียวกันก็อาจจะต้องมีศิลปะในการหลากคำหรือเลือกคำที่ทำให้คนเข้าใจง่ายแล้วก็สนุกติดหูติดตาติดอยู่ในความทรงจำเขาด้วยนะคะในฐานะหนังสือที่ให้ความรู้ค่ะส่วนถ้าเป็นแนวฟิกชันหรือวรรณกรรมวรรณคดีของเราเนี่ยเป้าหมายในการอ่านคือการเสพความงดงามทางวรรณศิลป์ที่ต้นฉบับร้อยเรียงมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วคือเพราะฉะนั้นหน้าที่ของคนแปลคือต้องเก็บความเก็บโจ
จุดที่ผู้เขียนต้องการเขียนมาแบบนี้เพื่อให้ผู้อ่านเกิดการตีความไว้ค่ะซึ่งก็เป็นหน้าที่ของคนแปลงานฟิกชันต้องเก็บสำนวนเก็บโทนเก็บภาพโพสต์ต่างๆเอาไว้ในฉบับภาษาไทยเพื่อให้คนที่อ่านเราได้เสพได้เกิดการตีความในระหว่างที่อ่านประมาณนี้ค่ะค่ะฟังแล้วเนี่ย nonfiction นะที่มันเป็นรูปแบบ how to ที่คุณไอริสายกตัวอย่างนี่บางทีก็รู้สึกเหมือนทำหน้าที่เป็น copywriter ด้วยส่วนหนึ่งนะในการที่จะต้องแบบคิดคำด้วยสร้างสรรค์คำซึ่งมันมีความหมายแบบเดียวกับต้นฉบับแหละแต่มันต้องเป็นคำที่แบบว่าสะดุดหูติดตาคนด้วยเวลาที่เราอ่านนะคะแล้วก็ส่วนในเชิงของวรรณศิลป์เนี่ยก็อย่างที่คุณไอริสาอธิบายนะคะให้กับพวกเราได้ฟังตะกี้หลุดมาคำหนึ่งตัวบอกว่าตัวเองในฐานะนักอ่านโอ้ขอย้อนนิดนึงได้ไหมคะว่าสมัยตอนที่ยังเด็กหรือว่าตอนที่เรียนก่อนที่จะมาทำงานเป็นนักแปลเต็มตัวเนี่ยตัวเองมีการอ่านส่วนตัวของตัวเองอย่างไรบ้างคะคือด้วยความที่เป็นเด็กเป็นลูกคนเดียวอะค่ะแล้วก็ที่บ้านก็แบบต่างจังหวัดคือเป็นอำเภอหนึ่งที่แบบอำเภอชายขอบของจังหวัดที่แบบจะเชื่อมเป็ดกับอีกจังหวัดหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่ได้มีอะไรที่แบบให้เราได้แบบสนุกสนานมากหนักนอกจากเล่นตุ๊กตาอยู่ในบ้านแล้วก็กิจกรรมอีกอย่างหนึ่งที่คุณแม่เลือกให้ก็จริงๆต้องยกเป็นความดีความชอบให้คุณแม่เลยก็คือเขาเลือกให้เราอ่านหนังสือค่ะก็เริ่มอ่านหนังสือมาตั้งแต่อ่านหนังสือได้เลยคือป.1เป็นวรรณกรรมญี่ปุ่นนะคะใช่ชื่อจำชื่อเรื่องได้เลยว่าชื่อเรื่องโมโมจังก็เริ่มอ่านมาเรื่อยๆค่ะแต่ตอนแรกจะเริ่มจากญี่ปุ่นก่อนแล้วก็เริ่มข้ามห้วยมาเป็นภาษาแบบวรรณกรรมแปลจากภาษาอังกฤษอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็พอมันก็จะมีช่วงหนึ่งก็คือที่แฮร์รี่พอตเตอร์ฮอตฮิตมากในประเทศเราตอนนั้นรู้สึกว่าจะอยู่ประมาณม.ต้นม.1 ม.2 อะไรเงี้ยค่ะเราก็อ่านแฮร์รี่กลับไปกลับมาแบบหลายรอบมากแบบเป็น10อะค่ะภาษาไทยนะคะจนก็เกิดความรู้สึกว่าเริ่มไม่ท้าทายแล้วเพราะฉะนั้นลองไปซื้อฉบับภาษาอังกฤษมาอ่านดูบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าตรงส่วนนั้นการปลูกฝังของคุณแม่แล้วก็แบบไอ้ความแบบรักในการอ่านวรรณกรรมแปลของเราจนแบบข้ามมาลองอ่านต้นฉบับอะไรเงี้ยมันก็เป็นส่วนที่ปลูกฝังให้เรามามีทุกวันนี้อะค่ะถือว่าแฮร์รี่พอตเตอร์นี่เป็นภาษาอังกฤษเล่มแรกไหมคะที่อ่านที่เป็นต้นฉบับใช่ค่ะใช่เลยค่ะยอดเยี่ยมมากเลยอ่ะแต่ก็ยังไม่ได้คิดเนาะว่าตัวเองจะต้องมาเป็นนักแปลเนาะเราคือตอนค่ะคือตอนที่เรายังเด็กอะไรเงี้ยค่ะคือจริงๆเชื่อว่าเป็นความฝันของทุกคนที่ชอบอ่านหนังสือนะคะอยากเป็นนักเขียนอยากเป็นนักแปลอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็รู้สึกว่ามันน่าจะเป็นวงการที่เข้ายากพอสมควรเราจะต้องมีคุณสมบัติเยอะประมาณนึงไหมอะไรอย่างเงี้ยสำหรับเด็กในตอนนั้นนะคะแต่ก็เป็นแบบความฝันที่ไม่กล้าฝันอะไรอย่างนี้ดีกว่าค่ะตอนนั้นค่ะแต่พอมาเรียนก็คงจะเริ่มคิดแล้วใช่ไหมเพราะเราเรียนสายวรรณคดีโดยตรงใช่ไหมล่ะใช่ค่ะคือตอนเรียนเราก็แบบเลือกเรียนวรรณคดีแต่ว่ามันก็ยังรู้สึกว่ามันห่างไกลจากความเป็นไปได้เหมือนกันก็เลยคิดว่าใช่ค่ะแต่ก็คือตอนจบมาก็เลือกทำงานบก.ก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ่ะทีนี้ประสบการณ์ในการเป็นบก.ก็มีด้วยนะคะนักแปลก็ได้เป็นด้วยค่ะพอต้องมาแปลหนังสือตัวเองเนี่ยเป็นบรรณาธิการตัวเองยังไงก็คือ process การทำงานแน่นอนว่าเวลาที่เราทำงานแปลคือเราต้องอ่านต้นฉบับก่อนหนึ่งรอบใช่ไหมคะแล้วเราก็มาแปลแล้วก็อ่านของตัวเองเทียบกับต้นฉบับก่อนอีกรอบก่อนที่จะส่งให้สำนักพิมพ์ก็มันก็จะมีความ process ไอ้ตอนที่เราอ่านของเราเองนั่นแหละค่ะก็จะมีการตัดทอนการเปลี่ยนคำการสลับประโยคอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เหมือนได้เอามาใช้นิดนึงประมาณนึงค่ะคือ Library House เองเนี่ยเขามีความโดดเด่นในเรื่องของการตั้งชื่อหนังสือเป็นภาษาไทยด้วยเนาะอันเนี้ยหลายคำนี้ประทับใจมากเลยนะเฉพาะชื่อหนังสือในตรงนี้ค่ะเล่มล่าสุดที่คุณไอริสาแปลให้กับ Library House เนี่ยค่ะฉันรู้ว่ายายนกในกรงจึงขับขานอันนี้ได้ตั้งเองไหมหรือว่าคุยหารือกับคุณรังสิมาจริงๆตอนแรกก็คือแปลตามชื่อเรื่องเลยอะค่ะ I know why the cat bird sing อะไรอย่างเงี้ยจริงๆตอนแรกแปลไปแค่ว่าฉันรู้ว่าชะไหนนกในกรงจึงขับขานซึ่งมันก็แบบไม่ได้ฟังเพราะสักเท่าไหร่อะไรเงี้ยก็คือจริงๆต้องยกความดีความชอบในเรื่องชื่อหนังสืออะค่ะให้คุณรังสิมาเลยบรรณาธิการบริหารของเราซึ่งแบบต
ั้งชื่อได้แบบเรียกว่าปังนะคะทุกเล่มอย่างเพียงหนึ่งใจเดียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ทุกคนก็รู้สึกว้าวมากว่าแบบโอ้โหคุณรังสิมามีความละเอียดแล้วก็ฉลาดในการเลือกใช้คำมากๆเลยอะค่ะค่ะมันทำให้เรารู้สึกว่าแม้ตั้งแต่ชื่อเรื่องเนี่ยมันเป็นเนื้อในของคนที่รักงานวรรณกรรมรักหนังสือหรือว่ารักในภาษาค่ะพอมันออกมาแล้วนี่มันแบบโอ้ได้เนื้อหัวใจเราอะในฐานะที่เราเป็นคนอ่านนะคะอันนี้แค่เฉพาะชื่อหนังสือก่อนอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรากลับเข้ามาที่งานแปลเล่มล่าสุดนี้ค่ะรับเรื่องมาได้ถูกมอบหมายมาแล้วว่าต้องแปลเรื่องนี้ประทับใจอะไรที่สุดในเล่มนี้ค่ะอาจจะไม่ต้องที่สุดก็ได้ค่ะเอาหลายๆเรื่องก็ได้ค่ะสิ่งที่ประทับใจที่สุดคือหนังสือเล่มนี้คือเหมือนเคลมหรือถูกคนเรียกว่าเป็นงานอัตชีวประวัติของคุณมายาแอนเจลูนะคะซึ่งท่านก็เขียนของท่านก็เขียนของท่านเองอะไรเงี้ยแต่ว่าก็เขียนเป็นในแนวฟิกชันอะไรเงี้ยซึ่งตอนที่เราอ่านเราด้วยความที่มันมาในหน้ารูปแบบของฟิกชันอะไรเงี้ยเราก็อ่านไปไม่ได้คาดหวังว่าคือก็คงคาดหวังว่าจะได้แบบรสทางวรรณกรรมวรรณคดีอะไรเงี้ยแต่ว่าสิ่งที่ได้มาจากเล่มเนี้ยกลับเป็นเหมือนกำลังใจพลังอะไรบางอย่างซึ่งตรงเนี้ยคือสิ่งที่ประทับใจมากว่าแบบมันเป็นงานเขียนแนวอัตชีวประวัติในรูปแบบฟิกชันแต่แบบให้กำลังใจคนที่อ่านจนจบได้ขนาดนี้ว่าแบบชีวิตเรายังมีหวังในทุกๆวันที่ตื่นมาอะไรเงี้ยค่ะในชีวิตของเขาเองนี่ความซัฟเฟอร์ก็คงจะมากพอสมควรเนื่องจากว่ามันมีเรื่องของความซ้อนทับเข้าไปในเนื้อในของความเป็นมนุษย์ของเขาด้วยนั่นก็คือในเรื่องของชาติพันธุ์เรื่องของผิวสีเรื่องของชนชั้นเรื่องของสถานะทางสังคมนะคะและยังต้องไปผนวกกับบริบทของสภาพสังคมการเมืองนะคะเศรษฐกิจของอเมริกาในยุคนั้นด้วยนะคะอันนี้เนี่ยส่วนตัวอ่านแล้วแบบว่าเศร้ามากไหมอ๋อจริงๆก็อันนี้ไม่ใช่เล่มที่เศร้าที่สุดที่เคยทำมาค่ะเพราะว่าอาจจะด้วยคุณมายาเองไม่ได้ตั้งใจเขียนให้เศร้าคือมันเป็นการเล่าว่าแบบโอเคฉันเจอชีวิตแบบนี้นะเด็กๆทั้งหลายทุกคนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าทุกวันที่แบบผ่านมาคือที่มีชีวิตอยู่คือฉันยังคงสู้ต่อไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะมีในจุดที่มันจะมีตรงส่วนหนึ่งของเรื่องซึ่งคนที่อ่านก็อาจจะแบบรู้สึกเจ็บหัวใจประมาณนึงเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตรงนั้นล่ะค่ะที่มันทำให้เรารู้สึกว่าผู้หญิงคนนี้แกร่งมากแล้วก็คู่ควรแล้วที่จะเป็นแรงบันดาลใจให้คนหลายๆรุ่นที่แบบผ่านมาได้ก่อนที่จะแปลเล่มนี้ค่ะมีการทำการบ้านหรือว่าเตรียมตัวอะไรเป็นพิเศษไหมดีกว่าค่ะก็อันนี้ก็เล่าเท้าความไปหน่อยว่ามันก็เป็นความน่ารักของคุณรังสิมานะคะ ที่แบบติดต่อมาตอนว่าหมายงานอะไรเงี้ยก็คุณรังสิมาก็ถามว่าคือสนใจแปลหนังสือที่มนมองไหมอย่างเงี้ยค่ะเราก็แบบพิมพ์กลับไปว่ามันมีที่มนมองกว่ามาทิวดาหรอคะอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามาทิวดาถ้าแบบใครเคยได้อ่านก็จะรู้ว่ามันก็ค่อนข้างดิ่งดาร์กเหมือนกันแต่ว่าด้วยความที่มันเป็นฟิกชันนะคะฟิกชันซะส่วนแบบเป็นฟิกชันเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าอย่างเรื่องเนี้ยเป็นอัตชีวประวัติคือตอนที่ทักมาอย่างนี้เราก็ยังไม่รู้ว่ามันเป็นเรื่องอะไรแล้วเขาก็เลยส่งมาให้ดูว่าเป็นงานของคุณมายาแอนเจลูเป็นเล่มแรกในอัตชีวประวัติที่มีทั้งหมด7เล่มเลยอะค่ะก็คือ I Know Why the Kids Bird Sing คือส่วนตัวคือเราเรียนวรรณคดีมาเราเคยได้ยินชื่อคุณมายาอยู่แล้วแต่ก็ยังไม่เคยอ่านงานที่เป็นลอยแก้วอะค่ะคือเคยอ่านลอยกลองคือเป็นบทกวีแบบบทเดียวเท่านั้นนะคะชื่อว่า Still I Rise เราก็รู้สึกว่าแบบโอ้ทรงพลังมากกวีหญิงคนนี้อะไรอย่างเงี้ยแบบสมกับที่ชื่อเขาถึงแม้เราจะไม่ได้คุกคีแต่แบบเชื่อว่าแบบหลายคนต้องเคยได้ยินชื่อผู้หญิงคนนี้มายาแองเจลูอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอได้มาแล้วก็รับปากไปแล้วโอเคค่ะแปลอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกถึงภาระอันหนักอึ้งแบบตกมาที่หลังเราทันทีว่าแบบมายาแองเจลูเลยนะไหวใช่ไหมคุยกับตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็แบบคิดว่ายังไงก็จะพยายามทำให้ได้ก็ไปรีเสิร์ชชีวิตของเขาอ่านแบบหาดูอ่านว่าแบบประวัติของเขาที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างเขาทำอะไรมาบ้างเขาคือใครความไอคอนิกของเขาต่างๆอย่างเงี้ยค่ะก็ประมาณนั้นนะคะคือณจุดหนึ่งเราก็พยายามละทิ้งตรงนั้นความที่เป็นฟิกเกอร์ที่แบบยิ่งใหญ่ของเขาไปเพื่อจะได้ไม่มากดดันตัวเองในการทำงานแล้วก็ติดต่ออยู่แค่กับเนื้อเรื่องของเขา
มายาก็คือมายาตัวละครตัวหนึ่งที่เราต้องพยายามแปลเขาออกมาให้ได้ถึงอารมณ์ที่สุดอะไรเงี้ยค่ะพอพูดถึงภาระกดดันนี่ก็เพิ่งเคยได้ยินนะเพราะว่าเคยมีสัมภาษณ์นักแปลหลายๆท่านแต่พอดีว่ายังไม่มีใครพูดประเด็นนี้ให้ฟังแล้วพอคุณไอริสาพูดขึ้นมาเนี่ยก็เลยเออเราก็เพิ่งทราบภาวะบางมุมของนักแปลเช่นเดียวกันด้วยความยิ่งใหญ่บางอย่างของตัวนักเขียนจากต้นฉบับมาค่ะมันก็สามารถทำให้เรานี่รู้สึกกดดันได้เช่นเดียวกันอาการเกร็งใช่ค่ะกับเล่มก่อนๆเคยมีภาวะนี้ไหมคะก็เล่มก่อนอาจจะมีภาวะนี้ตอนที่เป็นออสการ์วายอะค่ะเพราะว่าเราเรียนวรรณคดีอังกฤษมาจริงแต่ว่าตอนที่เรียนนะคะวิชาที่เลือกจะค่อนไปทางแบบละครเวทีอะไรเงี้ยเราก็ชื่นชมในฝีมือการประพันธ์ละครเวทีของเขามาตลอดพอต้องมาแปลงานฟิกชันเรื่องสั้นที่เขาเขียนอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกเหมือนแบบได้แปลงานของไอดอล หนึ่งคนของเราอะไรอย่างเงี้ยก็มีความเกรงนิดนึงว่าเราจะเก็บความกวนความลุ่มลึก ความออสการ์วายอ่ะความออสการ์วายที่แฟนออสการ์วายย่อมจะต้องรู้ว่ามันคืออะไรไว้ได้ขนาดไหนอะไรเงี้ยค่ะพอพูดถึงความที่บอกว่าความเป็นตัวตนของนักเขียนคนนั้นนะคะกำลังสงสัยอยู่เหมือนกันว่าเอ้ยเราต้องรีเสิร์ชเขามากแค่ไหนเราถึงจะสามารถที่จะล่วงรู้แล้วกันนะคะว่าเขาต้องน้ำเสียงแบบนี้นะเวลาเขาโกรธต้องแบบนี้นะเขารักเขาต้องแบบนี้นะหรือว่าเขานิ่งเงียบเขาเฉยเขากำลังคิดอะไรอยู่เขาครุ่นคิดอย่างเงี้ยค่ะการทำรีเสิร์ชตรงเนี้ยค่ะอยากจะทราบว่ามันยุ่งยากไหมก็คือด้วยความที่อย่างที่บอกนะคะอย่างยกตัวอย่างของคุณมาย่าเลยเล่มล่าสุดคือด้วยความที่คือท่านเป็นแบบฟิกเกอร์หรือเป็นบุคคลที่มีความสำคัญในระดับโลกเลยก็ว่าได้เราคือจริงๆเราคำนำของเรื่องเนี้ยค่ะที่โอปราห์วินฟรีย์เขียนไว้คือช่วยเราได้ค่อนข้างเยอะเพราะสิ่งนั้นอะทำให้เราเห็นอิทธิพลที่มาย่ามีต่อคนรุ่นที่ได้สัมผัสกับท่านนะคะหรือคนรุ่นหลังๆอะไรเงี้ยว่าจริงๆเราผู้หญิงคนนี้คือเหมือนเป็นคนที่ยิ่งใหญ่คนที่สำคัญเป็นคนดังมากแต่ว่าจริงๆเรามีความอบอุ่นน่ารักเหมือนคุณยายคุณป้าอะไรอย่างเงี้ยที่แบบพร้อมที่จะอบอุ้มสนับสนุนเด็กๆหรือคนรุ่นหลังทุกคนให้มีความกล้าหาญมีความกล้าที่จะประกาศเสรีภาพอิสรภาพของเราอะไรเงี้ยมันก็เลยทำให้เวลาที่เราเขียนเราก็เวลาที่เราแปลภาษาของท่านนะคะเราก็ลองนึกภาพของผู้ใหญ่ใจดีละกันผู้ใหญ่ที่ยิ่งใหญ่จริงๆแล้วก็ใจดีค่ะถือว่าเล่มนี้นะคะชาวไทยก็ควรจะได้อ่านกันในฐานะที่เป็นคนแปลเล่มนี้ออกมานะคะหรือว่าแปลเล่มอื่นๆด้วยแต่ละเล่มเนี่ยส่วนตัวของนักแปลเองค่ะได้มีความคาดหวังอะไรไหมจากงานแปลแต่ละเล่มที่ตัวเองทำออกมาแล้วโดยเฉพาะเล่มนี้ด้วยเนี่ยอยากจะให้มองว่ามันเราคนไทยเองเนี่ยอ่านแล้วมันจะสามารถเชื่อมต่อหรือว่าผูกโยงกันอย่างไรกับงานเล่มนี้ด้วยค่ะค่ะก็สำหรับเล่มนี้ค่ะใช่จริงที่มันเขียนในบริบทของอเมริกา มีเรื่องการเหยียดสีผิวการอะไรแต่ว่ารู้สึกว่าสิ่งนั้นก็ universal ค่ะเป็นสากล แล้วก็คิดว่าคนไทยหลายคนเคยมีประสบการณ์แบบที่ปรากฏอยู่ในเรื่องประสบการณ์แบบที่คุณมาย่าเจอเพราะว่ามันไม่ใช่มีแค่เรื่องประเด็นเรื่องเชื้อชาติมันยังมีประเด็นเรื่องบทบาทของสตรีประมาณนี้แล้วก็แบบเมื่อผู้หญิงคนนึงเจอปัญหาผู้หญิงที่อายุน้อยเจอปัญหาเขามีวิธีการรับมือยังไงคนรอบข้างครอบครัวสำคัญแค่ไหนในการรับมือกับปัญหาของคนคนนึงเรื่องการเลี้ยงดูลูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะรู้สึกว่าคนเป็นลูกสาวก็น่าจะอ่านผู้ชายก็อยากให้อ่านทำความเข้าใจโลกที่มันควรจะเท่าเทียมกันของผู้หญิงทั้งผู้หญิงผู้ชายหรือคนเป็นแม่ค่ะคืออยากให้คุณแม่หลายๆคนได้อ่านว่านี่คือวิธีการเลี้ยงลูกยังไงให้แบบเข้มแข็งสนับสนุนลูกยังไงในทางที่มันคือเสรีภาพอิสรภาพทางความคิดแล้วก็การกระทำคนเป็นแม่ควรจะสนับสนุนลูกยังไงก็อยากฝากผลงานเล่มล่าสุดเล่มนี้จริงๆคือคุณมาย่าแอนเจลูเนี่ยคือเขาคู่ควรกับชื่อเสียงที่แบบดังมาถึงพวกเราทุกอย่างเลยจริงๆแล้วก็หนังสือเล่มนี้คือมันไม่ใช่ฟิกชันจ๋าคือมันคือชีวิตจริงๆของคนคนหนึ่งที่ร้อยเรียงออกมาได้อย่างน่าอ่านแล้วก็ส่วนตัวของผู้แปลค่ะก็ทำหน้าที่อย่างเต็มที่แล้วก็ได้บรรณาธิการที่เก่งแล้วก็ประคับประคองเราให้ผลงานออกมาดีอย่างที่สุดรวมถึงสำนักพิมพ์ไลบรารีเฮาที่ทุ่มเ
คัดเลือกหนังสือที่ดีแน่นอนถ้ามาจากไลบรารีเฮาคือวางใจได้ค่ะแล้วก็ทุกคนทราบอยู่แล้วว่าคุณภาพของหนังสือของสำนักพิมพ์ไลบรารีเฮานี่เนียบแน่นอนคือทำอย่างคนที่รักหนังสือ อยากทำหนังสือดีๆให้คนอ่านค่ะก็ฝากอุดหนุนแล้วก็เป็นกำลังใจให้คนที่ยังมีใจมุ่งมั่นทำหนังสือที่ดีอะค่ะมีกำลังใจต่อไปอะค่ะฟังแล้วเนี่ยเราก็จะได้เห็นนะคะว่าการที่ทำหนังสือขึ้นมาเล่มหนึ่งเนี่ยเราเห็นระบบนิเวศทั้งหมดของหนังสือนะคะจากที่คุณไอริสาเล่าให้ฟังจากต้นทางภาษาต้นฉบับนะคะสำนักพิมพ์จากภาษาต้นฉบับมาสู่ระบบเอเจนซี่ที่จะต้องติดต่อในเรื่องของการซื้อลิขสิทธิ์นะในการมาแปลแล้วก็สำนักพิมพ์ในไทยการคัดเลือกผู้แปลการคัดเลือกบรรณาธิการด้วยหรือว่าเจ้าของสำนักพิมพ์ที่มีความใส่ใจในหนังสือในวรรณกรรมชิ้นนั้นๆ นะคะแล้วก็ส่งต่อนะคะหลังจากทำการแปลเรียบร้อยแล้วเป็นการส่งต่อนะคะไปยังร้านหนังสือต่างๆนะคะที่อยู่ในเครือหรือว่าเป็นเพื่อนหนังสือด้วยกันทั้งหมดแล้วก็กลับมาสู่เราผู้อ่านทั้งหมดนะคะที่จะได้อ่านงานเขียนเล่มนี้กันค่ะวันนี้เพิ่งเข้าไปอ่านใน Facebook Page ของสำนักพิมพ์ Rubbery House แล้วเห็นทางเพจขึ้นคำคมจากในหนังสือเล่มนี้เอาไว้ว่าเธอบอกว่าจะให้หนังสือบางเล่มแก่ฉันและไม่เพียงแค่ต้องอ่านมันแต่ต้องอ่านออกเสียงด้วยเธอแนะนำให้ฉันลองออกเสียงประโยคหนึ่งหลายๆแบบให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ค่ะถ้าเราจะมอบหนังสือให้กับการสักเล่มนะคะวันนี้ค่ะหลบมุมอ่านก็ขอฝากเล่มนี้นะคะฉันรู้ว่าใยนกในกรงจึงขับขานงานของคุณมายาแอนเจลูนะคะแปลโดยคุณไอริสาชั้นสิริสำนักพิมพ์ไลบรารีเฮาส์นะคะวันนี้ขอบคุณที่ติดตามรับฟังหลบมุมอ่านและหวังว่านะคะทุกคนหรือว่าใครที่ได้อ่านเล่มนี้นะคะจะมีเสียงขับขานของตัวเองในเรื่องของอิสรภาพเสรีภาพแล้วก็ตัวตนของพวกเขาออกมาไปพร้อมๆกับงานเขียนเล่มนี้สวัสดีค่ะหากมีหนังสือดีๆที่อยากมาแชร์กันมาบอกกับเราได้นะคะแล้วกลับมาหลบมุมอ่านด้วยกันค่ะทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the world via the voice